กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะชมภาพบรรยากาศกันเพิ่มเติมนะที่วัดบ้านบากนะคุณผู้ชมที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆนะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์นะแล้วก็ออกแบบลายเซ็นกันได้พิมพ์ HJ นะคะชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606ส่วนเรื่องราวของแม่นางรถนะก็ต้องนะส่งเลขทะเบียนเข้ามาคำถามเข้ามาแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดในรายการก็ได้แล้วก็รวมไปถึงวันนี้ด้วย3ท่านค่ะอาจารย์จะมอบเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อลงยาให้ฉะนั้นนะชมภาพบรรยากาศและอย่าเพลินกด SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการหรือว่าส่งข้อความมาเป็นกำลังใจก็ได้เพราะไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดี3ท่านเท่านั้นนะคะนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมดีกว่านะคะสำหรับพิธีในการทอดกฐินนะทอดกฐินสามัคคีที่วัดบ้านบากไปชมภาพเลยค่ะเช้าตรู่เนาะประมาณสักช่วงเช้าๆนะคะ 7-8 โมงเช้าก็ทุกคนก็มารวมกันที่วัดเพราะวันนี้ก็จะได้มีโอกาสได้ทอดกฐินสามัคคีร่วมกันด้วยครับก็มีการใส่บาตรเช้าค่ะวันนั้นเตรียมมาไม่ทันก็ไปเตรียมผลไม้ใช่ค่ะพิธีคือเตรียมทุกอย่างเตรียมทุกอย่างนะผลไม้เอ่ยนะไปซื้อในตลาดในช่วงเช้าเลยฮะไม่มีจริงๆนะฮะน้องมวยคุณแม่แล้วก็พี่สุเทพก็เป็นตัวแทนเลยนะครับก็มีชาวบ้านมาร่วมเยอะนะครับในหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับป้าม้าเราในเด็กทำบุญสร้างกุศลกันมีความสุขเลยที่มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันแต่ทุกๆคนที่อยู่ที่แถวๆบ้านบากเนาะบนน้ำเกลงก็มีความสุขเหมือนกันมากันเจอเจอตั้งแต่เช้ายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะนี่รู้ว่าจะได้มีการทอดกฐินกันที่บอกค่ะว่ากฐินตกค้างไป10กว่าปีนะวันนี้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ทยอยมากันเรื่อยๆนะคะมีช่วงประมาณ11นาฬิกา10นาฬิกาโอ้มากันเยอะเลยมีดาราด้วยวันนั้นมีดาราดังคนหนึ่งนะฮะเขาถ่ายรูปกันเต็มเลยก็ค่ะนะครับไม่ทำงานทำการเลยทำงานทำการเดียวเลยวางไม้ให้ต้องสกิดเอาม้วยมาเอาไม้ไปก่อนนะฮะนี่แหละก็มีหยกนะหยกเก้าฉัตรหยกเก้าฉัตรนะครับทีมหยกเก้าฉัตรก็ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะฮะพี่ตำรวจท่านก็นะครับมาแวะเวียนกันแล้ววันนั้นก็มีพิธีเสริมสุขตาครับนะคะก็ทุกคนก็ได้มามีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันนะแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยกันคือหยกเนี่ยสร้างกุศลนะครับท่านผู้ชมจะเห็นที่ไหนเนี่ยพี่สุเทพผมไปพี่เด๋อไปเนี่ยแน่นอนนะครับนั่นคือโครงการเรื่องของการกุศลมีการแสดงของเด็กโรงเรียนอะไรนั่งมวยอันนี้ก็มีบ้านคุณครูวงนะคะก็มารำต้อนรับครับอีกหนึ่งชุดรู้สึกว่านั้นท่านนายอำเภอนะฮะน้ำเกลี้ยงนะท่านอำเภอน้ำเกลี้ยงนะครับอยู่และที่เห็นข้างบนที่เป็นกล่องๆนั่นแหละค่ะคือเราก็จะได้มอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬาลูกฟุตบอลทั้งหลายขนมเนี่ยแหละค่ะเงินปัจจัยด้วยปัจจัยหางกันวันแล้วก็แท้งน้ำด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะเอาไว้สำหรับใส่น้ำเพราะว่าใช้น้ำบาดาลอยู่สูบขึ้นไปจะได้ใช้งานได้ประโยชน์นะวิสุทธิเทพนะครับวิสุทธิเทพไปอยู่จนเลิกงานเลยครับเลิกงานค่ะท่านอำเภอครับรวมถึงวันนี้มีคณะเศรษฐีผู้ใจบุญนะครับเป็นคนที่ทำต่อยอดการเป็นคนเลยครับทุกคนจะได้เป็นลูกสาวของท่านเองนะครับมีไปทุกการที่การไหนนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะครับในการพ่อค้าประชาชนนะทุกภาคส่วนนะครับมาร่วมกันเพราะว่าเป็นบุญใหญ่และที่ติดสีชมพูเนี่ยก็คือมาเสริมสิริมงคลนะมาทำพิธีนะต้องคุณเปิ้ลคุณนัทนี่นะมาจากกรุงเทพเลยนั่งเครื่องไปเพื่อจะนะร่วมเป็นประธานในการมอบอุปกรณ์สิ่งของให้กับเด็กๆหนูคุณนัทวัฒน์และคุณนันทินีครับแล้วก็รวมไปถึงท่านอำเภอด้วยนะร้อยโทปริญชัยสอนชื่อนะคุณนัทวัฒน์นะและคุณนันทินีอินทิภากรเศรษฐีผู้ใจบุญนั่นเองอยู่กรุงเทพเรานะฮะไปมอบนะไปร่วมกันร่วมบุญด้วยแล้วก็ไปมอบปัจจัยทุนอาหารกันไว้ให้กับน้องๆด้วยทุกคนก็ปรับปรุงดีนะฮะมีรอยยิ้มเข้าไป
ี่ก็ตัวแทนก็บอกตัวแทนเราไปโรงเรียนทั้งโรงเรียนบ้านหลวงพุครูวงครับแล้วก็โรงเรียนบ้านกวาดเห็นแล้วชื่นใจนะครับเราไปในครอบครัวกันชาวบ้านเยอะแยะเลยมากค่ะนี่คือช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงบวงสรวงแล้วใช่ไหมค่ะใกล้จะบวงสรวงแล้วจะอาจจะเริ่มทำพิธีแล้วทุกคนก็เยอะมากพยอมมาอยู่ร่วมกันมีชาวอินเดียด้วยนะอ๋อใช่มีชาวอินเดียนึกไหมจำได้เลยตอนช่วงต้อนรับก็เจอกันเขาบอกว่าเขาพูดไทยไม่ได้นะฮะเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้แต่เขาฟังแล้วใช่เลยนะฮะในท่านอำเภอโอ้โหเหงื่อนะเปียกโชกเลยคือร้อนเนี่ยอากาศร้อนจริงนะฮะแต่ด้านหลังที่เราได้เห็นนั่นคือต้นตะเคียนตะเคียนคู่ฮะที่เราบอกโอ้โหทุกคนก็คือต่อหน้าพระพักด้านในก็จะเป็นพระหน้าปกนะฮะพุทธนามงคลชัยแสนล้านเนี่ยนะครับที่เวลาทำพิธีก็เจอพระหน้าปกไหนนะในประจำบูสดทุกโบสถ์ที่เราสร้างเลยนะฮะส่วนใหญ่ครับตรงจระเข้นะครับหลักกฐินก็แสดงออกถึงนะเรื่องราวของคนนะบุคคลที่นะสร้างคุณงามความดีนะดูแลนะครับไม่มีความตะดีทีเดียวนะคนที่ยืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเจอพิธีอย่างนี้มาก่อนนาเรียทราบเลยนะครับค่อนข้างจะเยอะมากนะฮะเป็นสารกำลังใจแล้วก็เป็นการบอกกล่าวนะฮะสิ่งรุ่งเทพหรือเทวดาที่คุ้มครองในสถานบนต้นพิธีเนี่ยฮะให้ป้องกันภัยพานทั้งปวงนะว่าวันนี้นะเราจะเริ่มนะมีกองกฐินเราจะบูรณะโบสถ์นะมาพระบูสดจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นนะพระผู้บริหารจอมประชันมีแทบทุกพิธีนะครับเพื่อเราจะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารต้องขอบารมีท่านปกปักรักษาองค์ท่านก็จะดูแลเราให้อยู่เย็นเป็นสุขกันแล้วก็บารมีศรีครุเทพนะก็คือเทวดาที่เราได้นอบน้อมบูชาสักการะบรมครูพ่อแก่ปุรุษีขาดไม่ได้เลยนะฮะคือสิ่งที่เราแรงปรารถนาพวกเราจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นคือสิ่งตรงนี้นะฮะอยู่กับพวกเรามาตลอดท่านเห็นว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาหรืออดีตที่ก่อนเก่าเกิน 4-5 ปีเนี่ยท่านเห็นในการที่ทำเราทำจริงๆนะครับไม่ได้ทำว่าขอให้พิธีผ่านไปนะฮะไม่สนใจอาจจะได้เงินมากเงินน้อยแต่พิธีต้องเข้มข้นเข้มขังทุกที่นะครับเนี่ยโบสถ์นะครับที่เราได้เห็นข้างหน้าก็ได้เห็นจริงๆว่าโอ้โหนี่โบสถ์สร้างมา28ปีครับแล้ววันนี้เขากำลังจะเริ่มต่อเติมเต็มหลังคานะท่านผู้ชมที่เห็นใจนะที่ยังเมตตาอยู่นะก็ยังมีโบสถ์นะที่ผมอยู่ในโครงการอีก2โบสถ์ด้วยกันยังไงก็ตามนะฮะก็จะโทรเข้ามาทีมงานก็ได้นะตอนนี้นะฮะจะรับบริจาคถึงพรุ่งนี้เที่ยงหลังจากพรุ่งนี้เที่ยงไม่รับแล้วเพียงแค่ท่านมีโอกาสได้ทำบุญต่อหรือวัดไหนยังไม่มีกฐินตัวค้างท่านทำเลยนะฮะเพราะผมจะไม่รับอีกแล้วนะฮะแค่พรุ่งนี้เที่ยงแค่นั้นนะฮะใครที่คิดจะตัดสินใจร่วมด้วยหรือว่า5บาท10บาท20บาทโอนเข้ามูลนิธิแล้วมูลนิธิก็จะเบิกมาเหลือ999บาทเหมือนเดิมค่ะไม่ให้เหลือเยอะเดี๋ยวคือเราอยากให้ปรารถนาว่าเนี้ยให้เติมเต็มกับวัดค่ะจะเป็นวัดบ้านดงหรือวัดกัลยาก็ตามนะฮะนะแต่หลายที่สองที่ด้วยกันนี่ยายครับและหลายท่านบอกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีแบบนี้แล้วไม่เคยเห็นเลยครับไม่มีการคุยกันใช่ค่ะแม้แต่พิธีเสริมสิบตาก็ฮะน่ะก็น่ะผมสวดที่ผ่านมาพอดีจำนวน30ปี30ปีด้วยกันนะไม่เสร็จอ่ะท่านผู้ชมแต่เรายังทำต่อนะฮะไม่ใช่ปีนี้แล้วจบไม่ใช่ครับผมก็พยายามนะตอนแรกว่าปีนี้ต่อยอดให้เขาแล้วก็เราละลายหายไปไม่ทำต่อไม่ได้อีกแล้วห่วงนะฮะทุกปีก็จะทำเห็นไหมฮะปูนยังไม่มีทาเลยทั้งมวยนะฮะปูนยังไม่มีโบกไม่มีทำอะไรทั้งนั้นเลยฮะผ่านมาร่วม30ปีแล้วท่านผู้ชมครับตะเกียนตะเกียนฮะต้องบอกกล่าวคือเชื่อไม่เชื่อลบหลู่หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแต่ว่าเราต้องบอกกล่าวก่อนอย่างน้อยๆนะเป็นต้นไม้น่ะที่มีอายุมากมีปรึกษาเทวดาคุ้มครองเราจะได้ไม่ต้องตัดกันนะฮะก็ไม่ละเมิดในส่วนที่นะพวกเราได้นะบอกกล่าวเขานะสิ่งต่างให้สมบูรณ์ไปนะฮะถูกต้องตามสิ่งที่เราควรจะทำได้นะฮะคือก็ในเมื่อทำแล้วนะต้องทำให้สมบูรณ์นะจะได้ไม่ต้องหลักๆเราก็คือนะฮะที่สร้างมาเนี่ย
มันเป็นส่วนที่ของชาวบ้านนะฮะได้ดำริตั้งแต่เรานั่งกสิณไปแล้วก็แรงอธิษฐานเกิดขึ้นเราก็ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ทรัพย์รวมกันนะจนถึงว่านะฮะแน่นหนาเป็นหนึ่งเดียวกันนะตรงนี้นะครับนะฮะจะเห็นพระประจำพระบุตรสดอยู่ด้านในด้วยครับถ้าเราเห็นภาพอย่างนี้นะฮะถ้าท่านที่เริ่มต้นจะเห็นว่าทุกพิธีนะถ้าเป็นพระบุตรสดเรื่องไหมนะจะลงด้วยอักขระเตโชธาตุซึ่งวิชานี้นะก็เรียนแบบไม่ได้จบแล้วจบกันนี่ช่วงนี้ทำพิธีเสริมสืบชะตาทุกครั้งก็ต้องมีเพราะอะไรเงินทั้งหมดที่ท่านได้ลงทะเบียนกันเนี่ยเอาไปสร้างพระอุโบสถเพราะท่านก็เห็นว่าความเป็นเจ้าพิธีมีแรงศรัทธาต่อพุทธะเนี่ยพอเราทำแล้วคุณละ100 200เนี่ยรวมเป็นก้อนใหญ่นะฮะ 4-50,000 60,000 70,000 โอ้โหเป็นก้อนใหญ่ทีเดียวเงินไปไหนให้วัดหมดนะครับมูลนิธิไม่เคยเอามาผันเอามาพัฒนาตัวเองเลยไม่มีนะครับนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็คือโอ้โหนะพิธีอย่างนี้เพิ่งจะเจอทุกคนนั่งแบบตั้งใจทุกคนนั่งนิ่งไม่มีคุยนะม้วยไม่มีคุยนะฮะเยอะมากเลยท่านผู้ชมและนั้นก็มีกองกฐินด้วยนะฮะท่านแนวเปิดก็ได้ทำพิธีด้วยนะครับนะถามว่าทำได้ไม่ได้สิครับเพราะว่าเป็นพิธีเสริมมงคลนะให้เกิดขึ้นนะส่วนที่เป็นแฟนกำลังใจนะวันนี้พรุ่งนี้สำเร็จหรือเปล่าไม่ทราบแต่รู้วันนี้เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่กันแล้วนะฮะอะไรครับแห่กฐินแล้วใช่ไหมกฐินพระอุโบสถกับพี่เทพก็นำนะฮะสวัสดีทิพย์โสนะฮะครับมึงได้กระร้อนอันนี้เอาผ้าคลุมไว้เพื่อผ้าคลุมไว้ค่ะเพราะว่ามีทั้งมัดเอวด้วยนั่นเหลือมาเยอะมากในความมาเยอะมากเนี่ยเห็นแล้วอนุโมทนาบุญนะฮะปราบปลื้มนะปราบปลื้มใจนะฮะไม่เจอก็เพื่อนไปด้วยคืออยู่กันแบบกับปลายย่างจริงนะฮะเดินก็เรียบง่ายแล้วก็พื้นไม่ได้พื้นดีเลยนะฮะวัดก็ยังไม่เจริญเนี่ยเราจะไปอย่างเงี้ยกันตลอดนะฮะท่านผู้ชมดังนั้นมีโอกาสร่วมกันนะฮะท่านผู้ชมนะใครที่มีกำลังพออีกนิดไหมครับนะฮะต่อยอดสักหน่อยไหมจนถึงพรุ่งนี้เที่ยงนะฮะเที่ยงเป๊ะเบิกตังปุ๊บเตรียมตัวนะฮะสองวัดด้วยกันเพราะว่ามันถูกก็ไม่ทันนะฮะเราต้องไปเบิกก่อนหนึ่งวันแล้วมูลนิธิก็จะโดยท่านอาจารย์รังสรรค์จักรศิลป์รองประธานมูลนิธิจะเป็นผู้เบิกที่สาขาดังรองนำบัญชีไทยพาณิชย์เบิกปุ๊บแล้วไม่รับต่อแล้วนะครับท่านรับต่อนั่นแสดงว่าไปรอปีหน้าพอเสร็จภารกิจไม่เอาแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่ช่วยต่อนะคือเราไม่อยากให้เงินเนี่ยซ้ำซ้อนใช่เงินของท่านจะได้ถึงวัดโดยตรงแต่ถ้าท่านจะทำต่อที่วัดที่ไหนก็แล้วแต่ไปที่วัดก็ได้ไม่โอนเข้ามาก็ไปที่วัดเลยเห็นไหมฮะชัดเจนครับอินเดียที่บอกนะฮะชาวอินเดียนะครับมาร่วมด้วยกฐินนะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยเป็นชาวต่างชาติโอ้โหว่าเพิ่มไปดีนะมีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นค่ะนะครับนี่ท่านในอำเภอก็เป็นประธานในสาลายทีนะครับในการถวายนะผ้ากฐินด้วยครับกฐินผ้าตรายแล้วแล้วก็ถวายปัจจัยเนาะถวายการกฐินนั่นเองปีหนึ่งนะฮะมาเจอกันเราได้ทำบุญกันตั้งอ่ะ7-8-9โบสถ์มีโบสถ์ที่9ที่ไหนอีกระยองวัดสมานมิตรค่ะวัดสมานมิตรวันที่19ธันวาคม19ธันวานี้ค่ะนะครับตอนนั้นก็จะมีพิธีบุญวางศิลาฤกษ์ด้วยในการสร้างพระอุโบสถครับตอนนี้ช่วงนี้ก็พระได้นะบานกฐินแล้วก็อุปโลกนะครับอุปโลกผ้าเพื่อให้พระผู้ที่ครองกฐินอยู่นะในวัดนั้นนะฮะรูปใดรูปหนึ่งก็จะรับไว้นะครับมอบไปแล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านอำเภอคือท่านติดภารกิจนะฮะแต่ว่าโอ้วันนี้นะอยากจะมาช่วยเพราะวัดนี้ยังลำบากอยู่ยังต้องหานะแรงทรัพย์แรงศรัทธาช่วยกัน
คือเราต้องช่วยนะฮะชาวบ้านช่วยครูอาถาทำอาถาทำเสร็จชาวบ้านช่วยไปด้วยกันได้ไปด้วยกันอาถาทำชาวบ้านไปช่วยก็ไปไม่ได้แฟนรายการไปช่วยก็ไปไม่ได้เหมือนกันเดินคู่กันใช่เป็นเส้นขนานไม่ได้นะต้องไปทางเดียวกันเลยฮะเราไม่ได้นับแล้วก็นับร่วมกันนะฮะประธานมาหลายคนใช่ครับน้องลูกหลานคนในหมู่บ้านก็มาร่วมกันต้องมาผมจะเดินตรวจนะฮะคือไม่ได้ตรวจมาเช็คยอดเลยฮะคือปื้มปิติมันนั่งไม่ได้นะครับไม่ใช่ลมมันเย็นหรอกครับครับแต่ว่ามันรู้สึกมันปื้มปิตินะฮะคือเห็นแล้วเนี่ยนี่คือวัดที่เราได้มาตั้งใจมากนะอยากจะให้มีเยอะๆแหละครับนะฮะแต่ด้วยว่าเราไปหลายวัดมิฉะนั้นวัดหนึ่งวัดเดียวเนี่ยก็เป็นหลักล้านแล้วแต่ทำไมกระจายวัดนู้น 2-3 แสนวัดนี้ 3-4 แสนนะหรือแสนหนึ่งก็แล้วแต่หรือ 50,000 อันนี้แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมแล้วแต่สภาวะนะฮะอันนี้ยอดมากกว่านี้นะฮะอันนี้คือยอดยังไม่นิ่งณตอนนั้นต่อยอดกันอีกมีต่อยอดนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยประมาณ4-5 แสนขออภัยนะมาอีกแสนกว่าบาทเพราะว่ามันมีกระถิ่นที่เข้ามารวมกันอีกนะฮะโยมเองคุยกันอยู่ดีใจฮะดีใจชาวบ้านดีใจกันท่านได้พรนะครับบุญใหญ่ของพวกเรานะครับวัดบ้านบากอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะฮะต้องอนุโมทนาบุญทุกท่านไปรายการทุกคนวัดนี้ทอดวันเสาร์วันอาทิตย์พรุ่งนี้ชมกันนะฮะชาววังหินคงจะติดตามคอยรอคอยกันกับวัดศรีศิลารามวัดบารีศิลารามนะครับอะไรที่เห็นด้านในนี่คือเนี่ย20กว่าปี30ปีพระก็เป็นล่มเป็นเริ่มเป็นรอยเพราะว่าเป็นพระเก่าแก่แล้วนะฮะเป็นรอยเดี๋ยวพี่อุเทพก็จะไปปิดทองนะฮะร่วมกับพวกเราเนี่ยทององค์พระนะให้สวยงามวิจิตรกันแล้วหลังคาก็เริ่มมีแล้วท่านผู้ชมหลังคาเริ่มจะทำเนาะสำหรับปัจจัยที่ได้ไปร่วมบุญร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นภาพเพิ่มเติมหลังจากนี้กันไปนะว่าที่วัดบ้านบากจะเป็นอะไรบ้างแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกว่าร่วมการทำบุญทอดกฐินปีนี้เนี่ยได้บุญใหญ่นะโบสถ์เลยใช่ไปทั่วเลยค่ะหลายที่เลยแล้วยังเหลืออีกเนาะใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันที่อาจารย์ได้บอกนะคะว่าสามารถที่โทรเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นการบูชานะคะหรือว่าการบูชาบุคคลหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพกฐินเองก็ตามเนาะแจ้งความจำนงมาจะมาต่อยอดกฐินก็ได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเที่ยงพรุ่งนี้เท่านั้นครับเที่ยงพรุ่งนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับมาให้กับมือที่สถานีหรือไปที่วัดเลยนะครับเราเพราะว่าเราต้องปิดงบประมาณที่เกิดขึ้นเป็นงบประมาณนะเพื่อต่อยอดพุทธศาสนาไม่มีเกินมันจะปิดวัตถุประสงค์นะครับบัญชีก็บัญชีเพื่อถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็สร้างพระอุโบสถเป็นบัญชีเดียวกันของมูลนิธินะครับประมาณนั้นเลยครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้คุณธนวรรณครับทะเบียนรถ9953ค่ะส่วนเลขบัตร353แม่กำลังป่วยมากขอให้หายเร็วนะครับรู้สึกว่าป่วยแล้วเนี่ยน่าเห็นใจนะครับช่วงนี้นะไข้เลือดออกก็ระบาดนะฮะอันนี้ไม่ได้ป่วยแบบนั้นหรอกแต่ว่าของคุณแม่เนี่ยเป็นป่วยนะฮะด้วยอายุอานามด้วยยันแล้วธนวรรณก็ต้องดูแลนะครับใส่ใจคือไม่ถึงกับว่าจะต้องนะฮะสูญสิ้นหรอกครับแต่การป่วยครั้งนี้เป็นการป่วยที่ทำให้คุณต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษมากกว่าปีก่อนๆ ก็แล้วกันนะดังนั้นแล้วเลขมงคลของคุณก็คือเลข7และก็เลข1นะครับธนวรรณกับลายเซ็นนี้นะครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นด้วยนะคะสำหรับเหรียญพระพุทธปฏิหารก็ลงยา3ท่านเท่านั้นน่าจะเป็นคนบุรีรัมย์นะฮะคะเนลัมครับใหญ่จะลงลำเนี่ยนะนะครับ SMS ต่อมาค่ะคงจะใช่อ่ะแถวบุรีรัมย์ก็ดังร้องอยู่แถวนั้นนะครับคุณพิษณุทะเบียนรถ4362รถเก๋งสีดำเพิ่งซื้อต่อมาต้องบูชายังไงดีครับครูบูชานะครับบูชาพระก่อนเลยนะครับการที่จะให้เทพคุ้มครองบารักษาเนี่ยผมก็จะส่วนใหญ่ให้มีนะยันอักขระครูหรือว่านะเป็นพระศิวลีนะส่งโชคนำชัยให้กับรถเก๋งสีดำสีดำจริงๆนะคุณไม่ค่อยถูกฉลวกเท่าไหร่แต่ว่าเลขทะเบียนมันอ่อนนะฮะไม่แข็งเท่าไหร่นะดังนั้นถ้าจะไปประกอบอาชีพการติดต่อการเจรจานะฮะถือว่าระดับกลางๆ
แล้วถ้าบูชาสักการะนะขอพรด้วยบารมีพระศิวลีนะใช้พระคาถานะชาลิตินะจะได้ลาภหลายๆนะครับคุณวิษณุครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็มนุนด้วยนะคะสำหรับผู้โชคดี3ท่านกับเหรียญพระพุทธปฏิหาริย์เนื้อลงยาประกาศสักครู่ค่ะ